ชื่ออโกนิมาพันธุ์ต่างๆนะคะวันนี้ก็มาเรียนรู้ในเรื่องของชื่อในแต่ละชนิดแล้วก็จะมีการปลูกตกแต่งรวมใส่กระถางเป็นการปลูกต้นไม้ฟอร์มสวยๆนะคะมาดูชนิดแรกกันเลยในวันนี้ก็จะเป็นเพชรน้ำหนึ่งพื้นใบขาวๆนะคะลายเขียวกระจายอยู่ทั่วๆแบบนี้เราจะเรียกว่าเพชรน้ำหนึ่งนะคะก็จะเป็นอโกนิมายอดนิยมอีกหนึ่งชนิดมีความสวยงามนะคะปลายใบเขาจะเรียวแหลมนะคะก้านใบก็จะมีสีเขียวสำหรับเพชรน้ำหนึ่งนะคะถัดมาต้นนี้เศรษฐีใบละพันก็มีประกายเงินนะคะสีเขียวเข้มๆขอบใบสีเขียวเข้มตัวนี้จะเป็นไม้ฟอร์มขนาดกลางนะคะวันนี้เอามาปลูกตกแต่งกันนะคะในกระถางนี้ครูก็จะได้ปลูกเอาไว้แล้วทีนี้ก็จะตัดส่วนยอดไปนะคะตัดยกยอดแล้วก็แตกหน่อออกมาทีนี้ไอ้ต้นที่เห็นดินแหว่งๆไปนะคะเราจะเติมต้นนี้ก็คือต้นเศรษฐีนำโชคนะคะใส่ลงไปพร้อมกับตัวรวยล้นฟ้าเพื่อจะปลูกให้เขามีฟอร์มกอที่สวยนะคะมือใหม่นะคะก็สามารถดูและทำตามได้เลยการที่เราจะปลูกไม้ให้อยู่ในกอเดียวหลายๆต้นกระถางเดียวกันก็ต้องดูแลเมื่อเขาโตขึ้นดูว่าต้นไหนที่มันโตเกินไปเราก็ตัดให้เขาแตกออกมาใหม่ตรงไหนที่มันขาดหายไปก็เติมเข้าไปคอยดูแลเขานะคะก็สามารถดูและทำตามได้ใบไหนแห้งใบไหนเสียใบไหนเหลืองใบไหนไม่สวยตัดแต่งออกไปเติมดินจะเปลี่ยนต้นไม้หรือจะเติมดินหรือจะปรับเปลี่ยนก็เอาที่เราต้องการนะคะขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลี้ยงต้นไม้เป็นแบบไหนจะให้เป็นกอใหญ่ๆหรือจะให้เป็นเดี่ยวๆเด่นๆก็ทำตามที่เราต้องการได้เลยนะคะน้ำที่รดเราก็ใส่เครื่องดื่มเพิ่มวิตามินให้กับต้นไม้มงคลนะคะเอาละค่ะวันนี้ก็คงจะลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะเดี๋ยวครูมาไลฟ์สรุปให้ได้รับชมอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ประมาณวันอาทิตย์